ข่าวโดยสำนักข่าว INN ท่านผู้ชมมาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะก่อติดตึกชิงทำเนียบท่านนายกรัฐมนตรีถึงทำเนียบรัฐบาลแล้วค่ะเตรียมประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะวันนี้จับตากระทรวงคมนาคมเสนอแต่งตั้งอธิบดีกรมการขนส่งทางรางคนแรกของประเทศด้วยค่ะติดตามรายละเอียดกับคุณอรดาชื่นรุ่งค่ะความเคลื่อนไหวที่ทำเนียบรัฐบาลขณะนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.เดินทางเข้ามายังตึกไทยคู่ฟ้าแล้วเพื่อเตรียมตัวเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีในเวลา 9:00 น.ที่จะถึงนี้เช่นเดียวกับบรรดารองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีและข้าราชการที่เกี่ยวข้องได้ทยอยเดินทางเข้ามายังตึกบัญชาการ1เพื่อเตรียมเข้าร่วมการประชุมท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้มีวาระที่น่าสนใจโดยกระทรวงคมนาคมจะมีการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งอธิบดีกรมการขนส่งทางรางคนแรกของประเทศไทยให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาซึ่งรายชื่อดังกล่าวนายอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เป็นผู้คัดสรรข้าราชการระดับ10ภายในกระทรวงคมนาคมที่มีความเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งดังกล่าวไว้เรียบร้อยแล้วนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์จะเสนอรายงานผลการจัดสถานะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทยตามกฎหมายการค้าสหรัฐมาตรา301พิเศษประจำปี2562และการจัดทำรายชื่อตลาดที่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาสูงให้ประเทศคู่ค้าอัลราชลุงผู้สื่อข่าว INN รายงานจากทำเนียบรัฐบาลค่ะขณะที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ค่ะชุมชนหลังศาลเจ้าพ่อเสือสาวใหญ่ถูกไฟคลอกเสียชีวิตที่บริเวณชั้น4กองพิสูจน์หลักฐานเตรียมเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุในเช้าวันนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.สำราญราษฎร์ค่ะได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ที่บ้านเลขที่21ทับ4ภายในซอยตรอกครุฑนะคะแขวงศาลเจ้าพ่อเสือเขตพระนครกรุงเทพมหานครจึงไปประสานรถน้ำจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพนะคะพร้อมกับเครื่องสูบน้ำช่วยเร่งดับเพลิงค่ะที่เกิดเหตุพบว่าทางเข้าเนี่ยเป็นซอยขนาดเล็กตึกที่เกิดเหตุเป็นตึกเก่าสูง4ชั้นเจ้าหน้าที่ใช้เวลากว่า1ชั่วโมงค่ะเพลิงจึงจะสงบนะคะแล้วก็จากการตรวจสอบที่บริเวณชั้น4ก็พบกับศพของนางรัฐหนุนทรัพย์อายุประมาณ67ปีค่ะซึ่งถูกไฟคลอกไม่เกรียมทั้งร่างเสียชีวิตอยู่บนฟูกนอนนะคะทางด้านของนายสุขสรรแสงจันทร์ค่ะซึ่งเป็นหลานชายของนางรัฐที่เป็นผู้เสียชีวิตเนี่ยกล่าวว่าตนเองเพิ่งกลับจากทำงานค่ะพอรู้ว่าไฟไหม้บ้านนะคะก็รีบวิ่งมาดูพบว่าไฟเนี่ยลุกลามไปที่ห้องของแม่ที่ชั้น3แล้วก็ห้องของป้าที่ชั้น4ตนจึงพยายามวิ่งจะขึ้นไปช่วยเหลือป้าค่ะแต่กลับโดนเหล็กดัดเนี่ยหล่นลงมาใส่นะคะได้รับบาดเจ็บซึ่งป้าเนี่ยอายุมากแล้วตาก็เป็นต้อด้วยทำให้มองไม่ค่อยเห็นส่วนแม่เนี่ยปกติจะอยู่ที่บริเวณชั้น3แต่โชคดีที่แม่เนี่ยกลับบ้านที่ต่างจังหวัดไปก่อนหน้านี้นะคะในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่เนี่ยได้มีการกันพื้นที่ไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าแล้วก็ประสานแพทย์นิติเวชและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบพื้นที่และหาสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ครั้งนี้ในช่วงเช้าวันนี้ด้วยค่ะขณะที่ประธานสมาพันธ์ครู3จังหวัดชายแดนภาคใต้เผยนะคะ4ปัจจัยหลักค่ะทำให้ความรุนแรงต่อบุคลากรทางการศึกษาลดลงค่ะโดยคุณบุญสมทองศรีพรายประธานสมาพันธ์ครู3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เปิดเผยถึงสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ค่ะว่าในปี2562นี้ความรุนแรงในภาพรวมลดลงอย่างมากโดยเฉพาะครูแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาค่ะที่ยังอยู่ในราชการยังไม่มีใครได้รับผลกระทบจากเหตุความรุนแรงค่ะมีเพียง1รายที่เป็นครูข้าราชการบำนาญ นะคะที่ประสบเหตุเท่านั้นซึ่งนับเป็นนิมิตหมายที่ดีค่ะที่ความรุนแรงในพื้นที่ลดลงเป็นจำนวนมากจาก4ประเด็นค่ะก็คือ1เนี่ยฝ่ายความคงทุกหน่วยมีการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นทำงานอย่างรัดกุมรอบคอบค่ะข้อที่2ค่ะชุมชนมีความเข้มแข็งเข้ามาดูแลครูมากยิ่งขึ้นข้อที่3นะคะตัวครูเองรู้ตัวเองค่ะเป็นหนึ่งในเป้าหมายจึงต้องดูแลตัวเองแล้วก็ปฏิบัติตามแผนการรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดและข้อสุดท้ายก็คือการทำงานแบบบูรณาการของเจ้าหน้าที่ร่วมกับบุคลากรทางการศึกษาทำให้สามารถป้องกันเหตุการณ์ความรุนแรงได้ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าได้ในฐานะหน่วยงานหลักนะคะได้มีการประชุมหารือกับทุกฝ่ายเพื่อรักษาความปลอดภัยอย่างสูงสุดให้กับครูและนักเรียนอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะจบการเสนอข่าว 9:05 น.ค่ะ
นอข่าวโดยสำนักข่าว INN อัปเดตความเคลื่อนไหวทุกสถานการณ์ข่าวรวดเร็วกระชับฉับไวสดทันทีที่มีข่าว INN Breaking News